ใครอัปเดต iOS 17แล้วบ้างคะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอัปเดตมันแล้วนะคะมันมีสิ่งที่ต้องเข้าไปตั้งค่าเพิ่มอีกเพราะว่าฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามานั่นเองค่ะเดี๋ยวนุ่นนิกพามาตั้งค่านะคะถ้าเกิดว่าเราอัป iOS 17มาแล้วต้องตั้งค่าอะไรบ้างตามมาชมได้เลยค่ะมาตั้งค่าที่ Safari กันก่อนนะคะ Safari เนี่ยมีฟีเจอร์ใหม่เพิ่มเข้ามาเยอะเลยอย่างแรกเลยก็คือการปิดแท็บ Private นะคะด้วยการใช้ Face ID นะคะเวลาที่เราจะปลดล็อกแล้วก็เข้าไปอ่านแท็บ Private ที่อยู่บน Safari เราจะต้องทำการสแกนหน้าเราก่อนอันนี้ก็เป็นเรื่องของความส่วนตัวนะคะซึ่งเราจะต้องเข้าไปตั้งค่านะคะเพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้เข้าไปที่แอปการตั้งค่าได้เลยค่ะแล้วเราก็ไปที่เมนู Safari ที่อยู่ในเครื่องนะคะเข้าไปที่ Safari แล้วก็เลื่อนลงมานิดนึงนะคะเราจะเห็นตรงนี้ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยค่ะที่เมนูที่3ต้องใช้ Face ID เพื่อปลดล็อกการท่องเว็บส่วนตัวพอเปิดใช้งานนะคะเดี๋ยวนุ่นนิกพาไปดูว่าฟีเจอร์นี้ทำงานยังไงแบบคร่าวๆนะคะตรงนี้จะไปที่แท็บส่วนตัวตรงนี้นะตรงนี้เลยแล้วเราก็ลองเข้าสักเว็บนึงนี่ก็เป็นแท็บส่วนตัวของเรานะคะเดี๋ยวลองสลับไปใช้แท็บแบบธรรมดาก่อนแล้วเราก็สลับกลับไปใช้แท็บแบบส่วนตัวนะคะเมื่อกี้ก็จะเห็น Face ID เขาทำงานค่ะเราก็จะสามารถใช้งานแท็บส่วนตัวของเราได้หมายความว่าคนอื่นไม่สามารถใช้งานแท็บนี้ได้นอกจากเจ้าของเครื่องค่ะทีนี้นะคะแท็บส่วนตัว Safari เนี่ยเราสามารถเลือกเครื่องมือการค้นหาได้นะคะปกติแล้วอาจจะเป็นค่าของมันนะก็คือ Google เราสามารถตั้งค่าแท็บส่วนตัวเป็น Search Engine อันอื่นได้นะคะก็เข้ามาที่การตั้งค่าเลยแล้วก็ไปที่ Safari เหมือนเดิมค่ะไปที่เครื่องมือค้นหาส่วนตัวนะคะจะอยู่ที่เมนูที่2ตรงนี้นะคะมันจะเซตเป็นค่าเริ่มต้นไว้แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากให้แท็บส่วนตัวของเราใช้งานเครื่องมือค้นหาอื่นนะคะอย่างเช่น Yahoo Bing เงี้ยเราก็เข้ามาเปลี่ยนตรงนี้ได้ค่ะฟีเจอร์อีกหนึ่งอย่างสำหรับ Safari ใน iOS 17นะคะก็คือเราสามารถตั้งค่าขั้นสูงได้นะคะเดี๋ยวพามาดูดีกว่าจะได้เข้าใจเนาะเราก็มาที่เมนูการตั้งค่าเหมือนเดิมแล้วก็เราก็กลับไปที่หน้า Safari นะคะอันนี้คือหน้าการตั้งค่า Safari นะแล้วเราเลื่อนลงมาที่ล่างสุดเลยจะเจอกับคำว่าขั้นสูงนะคะแตะเข้าไปเลยทีนี้นะคะมันจะมีเมนูนี้เพิ่มเข้ามาการป้องกันการติดตามขั้นสูงและการทำลายนิ้วมือนะคะตรงนี้เราสามารถมาเลือกได้ว่าจะเฉพาะแท็บส่วนตัวที่เราตั้งค่าไปเมื่อกี้หรือเปล่านะคะหรือว่าจะให้การทำงานอันนี้สามารถทำงานร่วมกับการท่องเว็บทั้งหมดก็คือให้เขาปกป้องการติดตามขั้นสูงแล้วก็รวมถึงการทำรอยนิ้วมือในการท่องเว็บไซต์ของเราอ่ะกับทุกเว็บไซต์ที่เราท่องบน Safari ผ่าน iPhone ของเรารวมถึง iPad แล้วก็ MacBook ของเราด้วยนะคะเราก็สามารถตั้งค่าอันนี้ได้ใครที่อยากเสริมความปลอดภัยสำหรับการท่องเว็บนะคะไม่อยากให้เว็บอื่นมาติดตามเราก็เปิดการตั้งค่าอันนี้ไว้ค่ะต่อไปมาตั้งค่า Siri กันบ้างดีกว่านะคะหลายคนอาจจะรู้แล้วว่าการเรียกใช้งาน Siri เนี่ยใน iOS 17นะคะเขาเพิ่มตัวเลือกมาให้เราใช้งาน Siri ได้ง่ายขึ้นก็คือพูดแค่คำว่า Siri อย่างเดียวเท่านั้นไม่ต้องพูด Hey Siri หรือว่า What is Siri แต่ว่าฟีเจอร์นี้นะคะรองรับเฉพาะ Siri ภาษาอังกฤษเท่านั้นภาษาไทยยังไม่รองรับนะเพราะฉะนั้นใครที่ใช้งาน Siri ภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะคะก็อาจจะชอบฟีเจอร์นี้อย่างนู้นนี้นะคะใช้งาน Siri ภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็เรียกแค่คำว่า Siri Siri ก็จะทำงานทันทีเลยเดี๋ยวพามาดูการตั้งค่านิดนึงนะคะเข้าไปที่แอปการตั้งค่าเลยค่ะแล้วก็ไปที่ Siri และการค้นหานะคะพอเข้ามาหน้านี้นะคะเราก็เปิดฟังหวัดดี Siri ตรงนี้นะคะแต่ว่าถ้าจะใช้งานเฉพาะคำว่า Siri อย่างเดียวเราจะต้องมาเปลี่ยนภาษา Siri ก่อนนี่ตรงนี้นะคะภาษาแล้วเราก็จะเลือกเป็นภาษาอังกฤษนะคะจากนั้นนะคะเมนูฟังก็จะเพิ่มเข้ามาตรงด้านบนตรงนี้แล้วเราก็จะเลือกเป็นอันแรกก็คือ Siri หรือว่า Hey Siri นะคะนี่เลยพอเปิดใช้งานแล้วนะคะเราแค่พูดว่า Siri อย่างเดียวเท่านั้น Siri ก็จะพร้อมทำงานทันทีเลยค่ะเดี๋ยวทำให้ดูนิดนึง Sirinี่นะคะ Siri เขาก็จะตอบรับเราทันทีเลยไหนๆก็ตั้งค่า Siri ภาษาอังกฤษแล้วนะคะจะมีอีกฟีเจอร์นึงที่มาพร้อมกับ iOS 17ก็คือเราสามารถใช้เสียงของเราเนี่ยสั่ง Siri ให้วางสายโทรได้สมมติว่านุ๊กนิกโทรคุยอยู่กับน้องพลอยนะคะแล้วทีนี้มือนุ๊กนิกไม่ว่างเราก็สามารถสั่งว่า Siri Hang up ได้นะคะเขาก็จะวางสายให้เราทันทีโดยไม่ต้องเอื้อมนิ้วไปกดตัวปุ่มสีแดงนะคะทีนี้นะคะการใช้ Siri วางสายโทรเนี่ยจะต้องใช้ Siri ภาษาอังกฤษนะคะก็เวลาที่เราเปิดใช้งาน Siri ภาษาอังกฤษนะคะเราจะเห็นเมนูที่ชื่อว่าวางสายโทรเข้ามานะคะเราก็เข้ามาเปิดการตั้งค่าได้เลยพอเราโทรคุยอะไรเสร็จนะคะแล้วมือเราไม่ว่างเราก็แค่ใช้เสียงนะคะก็บอกว่า Siri Hang up ใช้คำว่า Hang up นะคะภาษาอังกฤษแปลว่าวางสายนะคะก็จะสามารถวางสายให้เราทันทีเลยค่ะ
การตั้งค่า Siri อันต่อมานะคะก็คือการตั้งค่าการเพิ่มหรือว่าลดความเร็วการอ่านออกเสียงของ Siri ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่า Siri พูดช้าไปหรือว่าพูดเร็วไปนะคะเราสามารถตั้งค่าได้นะคะก็มาที่แอปการตั้งค่าเลยแล้วก็ไปที่การช่วยการเข้าถึงค่ะเมนูนี้นะแล้วก็เราจะหาเมนูที่ชื่อว่า Siri นะคะตรงนี้ก็จะมีเมนูการตั้งค่า Siri เห็นเป็นรูปน้องเต่าน้องกระต่ายตรงนี้มั้ยคะตรงนี้นะคะเราสามารถเลื่อนได้นะคะตอนนี้เป็น 100% ก็คือแบบปกตินะคะถ้าเกิดว่าน้องนิกเพิ่มเป็น 125% Siri ก็จะพูดเสียงเร็วขึ้นนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเสียงให้ดูก่อน percent 2 message อ่ะเดี๋ยวขอปรับเป็น 112%1% 2% 12% message นี่นะคะนี่คือความเร็วในระดับ 112% นะคะเดี๋ยวลองปรับเป็นความเร็วในระดับ 85% message percent message 85% 2 message 2 message นี่นะคะก็จะเห็นว่า Siri อ่านช้าลงนะคะก็แล้วแต่ว่าสมมติว่าเราเป็นคนอยากฝึกฟังสำเนียงภาษาอังกฤษจาก Siri เงี้ยเราก็อาจจะปรับช้าในช่วงแรกพอเราคุ้นชินแล้วนะคะอาจจะปรับเป็น120แบบนุ่มนิดก็ได้ค่ะการตั้งค่า Siri อันสุดท้ายที่อยากแนะนำให้ตั้งค่านะคะก็คือการเปิดให้ Siri ใช้งานได้ขณะที่เราล็อกหน้าจออันนี้มีประโยชน์ยังไงนะคะสมมติว่านุ่มนิดวางมือถืออันนี้วางไว้บนโต๊ะแต่ว่าตัวนุ่มนิดอยู่อีกที่นึงแต่ว่าiPhone ของเราเนี่ยยังสามารถฟังเสียงได้อยู่นุ๊กนิกก็แค่เรียก Siri ขึ้นมา Siri ก็จะทำงานได้เลยขณะที่นุ๊กนิกล็อกหน้าจออยู่นะคะอาจจะเอาไว้สั่งเปิดเพลงถามสภาพอากาศของแต่ละวันนะคะอันเนี้ยดีมากๆเลยนะคะมาดูการตั้งค่ากันค่ะก็เข้ามาที่แอปการตั้งค่าได้เลยแล้วก็เข้าไปที่ Siri และการค้นหาค่ะตรงเมนูที่3นะคะจะมีเมนูที่ชื่อว่าอนุญาตใช้ Siri ขณะล็อกนะคะก็ให้เปิดใช้งานเอาไว้อันเนี้ย Siri ก็จะพร้อมทำงานถึงแม้ว่าเราจะล็อกหน้าจออยู่เขาจะฟังเสียงเราอยู่นะคะแต่ฟีเจอร์นี้ก็อาจจะเปลืองแบตเตอรี่นิดนึงเพราะว่าเหมือนไมโครโฟนเขาเปิดอยู่ตลอดนะคะอันนี้ก็ต้องไปชั่งใจดูว่าอยากใช้งานหรือเปล่าค่ะต่อไปเรามาตั้งค่า AirDrop กันบ้างดีกว่านะคะเพราะว่าใน iOS 17เนี่ยเขามีการเพิ่มฟีเจอร์ของ AirDrop เข้ามาเยอะเลยอย่างที่เราเห็นไปที่หลายๆคนน่าจะชอบก็คือฟีเจอร์ Name Drop ที่เอา iPhone 2เครื่องมาติดกันใช่ไหมที่ส่วนด้านบนของ iPhone นะคะก็จะมีการส่ง AirDrop ขึ้นมาแล้วก็มีแอนิเมชันนะคะทีนี้บางคนอาจจะพก iPhone 2เครื่องแบบนุ๊กนิกนะคะนุ๊กนิกพก iPhone 2เครื่องพอเอา iPhone 2เครื่องมาใกล้กันแบบเนี้ยเขาจะทำการเห็นไหมเนี่ยเขาจะส่ง AirDrop ให้โดยที่เราไม่ได้ต้องการอะแล้วแค่อยากพกมันไว้ด้วยกันนะคะเราสามารถเข้ามาปิดการตั้งค่าได้นะคะก็เข้ามาที่เมนูการตั้งค่าเลยค่ะแล้วเราก็จะไปที่เมนูทั่วไปนะคะแล้วก็ไปที่เมนู AirDrop ค่ะจะเห็นว่าเมนูที่ด้านล่างสุดตรงนี้นะคะนำอุปกรณ์ทั้งสองมาไว้ใกล้กันก็สามารถเปิดหรือว่าปิดอันนี้ได้นะคะอีกฟีเจอร์นึงของ AirDrop นะคะแถมให้นะคะฟีเจอร์นี้จะมาใน iOS 17.1 นะคะซึ่งตอนนี้ตรงนี้ได้ลองใช้แล้วใน Public Beta นะคะเผื่อใครที่มาดูคลิปนี้ทีหลังแล้วเป็น iOS 17.1 แล้วนะคะก็จะมีอีกฟีเจอร์นึงของ AirDrop ก็คือการใช้เซลลูล่าในการส่ง AirDrop แบบไม่ขาดตอนนะคะหลักการทำงานก็คือสมมติว่าเราส่ง AirDrop อยู่กับเพื่อนอยู่แต่ว่าเราเดินออกห่างจากเพื่อนระหว่างที่ส่ง AirDrop เพราะว่าไฟล์รูปมันอาจจะใหญ่ไปนะคะหรือเราอาจจะต้องไปแล้วนะคะเราจะสามารถใช้ข้อมูลเซลลูล่าในการส่ง AirDrop ต่อได้ค่ะวิธีการเปิดการตั้งค่านะคะเราก็เข้ามาที่แอปการตั้งค่าเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ไปที่ทั่วไปค่ะเราก็ไปที่เมนู AirDrop นะคะจะมีเมนูสุดท้ายปรากฏเพิ่มขึ้นมานะคะสำหรับคนที่ใช้งาน iOS 17.1 ขึ้นไปมันจะชื่อเมนูว่าใช้ข้อมูลเซลลูล่านะคะเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้เอาไว้เลยนะคะเวลาที่เราส่ง AirDrop เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องให้ส่งเสร็จก็ได้แล้วก็เดินออกจากเพื่อนได้เลยแล้วก็เขาจะส่ง AirDrop ให้เราโดยใช้เซลลูล่าจากเครื่องเราค่ะมาค่ะต่อไปนะคะเรามาดูการตั้งค่าอื่นๆที่สำคัญเช่นกันนะคะก็สามารถดูได้แบบไปทีละข้อเลยนะคะเดี๋ยวใส่ไทม์สแตมป์ไว้ให้เนาะอย่างแรกเลยก็คือการตั้งค่าการสั่นค่ะเราเข้ามาที่การตั้งค่าก่อนนะคะแล้วก็ไปที่เสียงและการสั่นค่ะตรงนี้นะคะแล้วเราก็กดไปที่เมนูการสั่นอีกหนึ่งรอบนะคะมันจะสามารถตั้งค่าโหมดการสั่นได้นะคะจะให้ตั้งเป็นสั่นเสมอก็ได้นะคะหรือว่าสั่นในโหมดปิดเสียงอย่างเดียวหรือว่าจะไม่สั่นในโหมดปิดเสียงหรือว่าไม่สั่นเลยนะคะอันนี้สามารถตั้งค่าได้บางคนไม่ชอบให้ iPhone สั่นก็อาจจะตั้งค่าเป็นอันสุดท้ายนะคะแต่ว่าตรงนี้นะคะชอบให้มีการสั่นเวลาที่มีการแจ้งเตือนเข้ามานะคะก็จะใช้งานเป็นอันแรกค่ะมาพูดเรื่องการฟังเพลงผ่าน iOS 17กันบ้างดีกว่านะคะในแอป Apple Music นะคะ Apple เขาเพิ่มความสามารถให้แอป Apple Music เนี่ย
ปิดใช้งานฟีเจอร์ Cross Fade ได้แล้วนะคะซึ่งใครที่มี Apple Music อยู่แล้วก็สามารถเข้ามาตั้งค่าได้เลยค่ะเข้ามาที่แอปการตั้งค่านะคะแล้วเราก็จะไปที่เมนูเพลงนะคะหรือว่าก็คือแอป Apple Music นั่นแหละตรงนี้นะคะเพลงแล้วก็เข้ามานะคะเราจะเจอกับตรงนี้เมนูที่ชื่อว่าเบาลงอัตโนมัตินะคะพอเปิดใช้งานอันนี้คือฟีเจอร์คอสเฟดนะภาษาไทยก็คือเบาลงอัตโนมัตินะคะเราก็เลือกวินาทีได้นะคะว่าเวลาที่ก่อนเพลงจะจบกี่วินาทีจะให้มันเบาลงกี่วินาทีก่อนที่จะเริ่มเพลงใหม่นะคะมันเป็นการต่อเพลงแบบไม่ให้เราขัดอรรถรสในการฟังนะคะค่า default เนี่ยจะเป็นอยู่ที่1วินาทีนะคะก็สามารถเลือกได้อะสมมติว่าอยากให้มันเบาลงประมาณ5วินาทีก่อนที่เพลงใหม่จะเริ่มนะคะก็สามารถตั้งค่าตรงนี้ได้ค่ะตั้งได้ตั้งแต่1วินาทีจน12วินาทีเลยค่ะมาดูการตั้งค่ากล้องกันบ้างนะคะ iOS 17มีการเพิ่มฟีเจอร์เส้นระนาบในแอปกล้องมาให้เรานะคะเราจะต้องเข้าไปเปิดการตั้งค่าก่อนเดี๋ยวมาดูการตั้งค่ากันค่ะก็อยู่ที่แอปการตั้งค่าเลยนะคะแล้วก็มาที่เมนูกล้องนะคะตรงนี้เลยแล้วเราก็จะเจอกับเมนูตรงองค์ประกอบนะคะเมนูที่2เลยระนาบนะคะเปิดใช้งานไปเลยเส้นระนาบมันก็จะเป็นเส้นสีเหลืองๆนะคะถ้าเกิดว่าเราถือ iPhone ตรงๆเนี่ยเส้นระนาบก็จะเป็นสีเหลืองแต่ถ้าถือเอียงๆแบบนี้นะคะระนาบก็จะเป็นสีขาวอันนี้ก็คือการใช้งานเส้นระนาบแบบคร่าวๆค่ะต่อไปนะคะจะพามาตั้งค่า Haptic Touch ที่อยู่บน iPhone นะคะก็คือการกดค้างแบบสั่นนั่นเองเวลาที่เรากดค้างเราจะรู้สึกถึงว่ามันมีการสั่นของแอปเกิดขึ้นนะคะอันนี้เรียกว่า Haptic Touch นะวิธีการตั้งค่านะคะเราสามารถเข้าไปตั้งค่าได้ว่าอยากให้มันสั่นแบบรวดเร็วหรือว่าสั่นแบบช้าๆนะคะก็มาที่แอปการตั้งค่าเลยทีนี้ก็ไปที่การช่วยการเข้าถึงค่ะแล้วก็ไปที่สัมผัสนะคะแล้วเราก็จะไปที่เมนูที่3ค่ะการแตะค้างแบบสั่นนะคะอันนี้ค่าเริ่มต้นก็คือเราสามารถเทสได้นะตรงรูปดอกไม้เนี่ยเอามือแตะไปเลยเนี่ยว่ามันสั่นประมาณไหนมันตอบสนองกับการกดค้างเร็วไหมนะคะเดี๋ยวลองเปิดแบบเร็วดูก็จะเห็นว่ามันตอบสนองกับการกดค้างของเราแบบรวดเร็วมากขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่ามันเร็วไปหรือเปล่าตาเรามองไม่ทันนะคะหรือว่ามันอาจจะทำให้มือเราเร็วเกินไปอาจจะกดเป็นช้าแล้วกันค่ะนี่มันก็จะตอบสนองช้าประมาณนี้นะคะมีความหน่วงอยู่หรือใครชอบแบบค่าเริ่มต้นก็ตั้งไว้แบบนี้แหละแต่ส่วนนุ่งนิ่งนะคะส่วนตัวเลยนะชอบแบบรวดเร็วนะคะเพราะว่าเราใช้ iPhone 15 Pro ใช่ไหมเขาตอบสนองเราเร็วมากๆเพราะฉะนั้นการใช้ Haptic Touch แบบเร็วๆเนี่ยก็จะช่วยให้การใช้งาน iPhone ของเราลื่นไหลมากขึ้นค่ะฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาใน iOS 17อีกอย่างนึงก็คือโหมด Standby นะคะหลายคนอาจจะเคยดูคลิปของนุ่งนิกไปแล้วนะคะใครไม่เคยดูว่าโหมด Standby ทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวแนบลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะสามารถตามไปดูได้เลยแต่ว่ามีการตั้งค่าสำคัญอย่างนึงนะคะที่ iPhone ทุกรุ่นสามารถตั้งค่าได้ถ้าเกิดว่าจะใช้ Standby ก็คือโหมดกลางคืนนะคะเราสามารถเข้ามาเปิดการตั้งค่าได้เข้ามาที่แอปการตั้งค่าเลยนะคะแล้วก็ไปที่พร้อมรอใช้งานนะคะเมนู Standby นั่นเองแล้วก็เราจะเจอกับโหมดกลางคืนนะคะให้เปิดการใช้งานโหมดกลางคืนอันนี้ไว้นะคะเวลาที่เราเอา iPhone ไปวางชาร์จไว้แบบแนวนอนนะแล้วก็ห้องเราไม่มีไฟมืดพอเขาตรวจจับได้ว่าตอนนี้ห้องมืดนะคะเขาก็จะเปลี่ยนโหมด Standby เป็นโหมดกลางคืนซึ่งก็คือโหมดที่แสดงสิ่งต่างๆเป็นสีแดงนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาพูดถึงโหมดโฟกัสบ้างดีกว่านะคะถึงแม้ว่า iOS 17จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากในโหมดโฟกัสนะคะแต่ว่า Apple เขาแอบใส่การตั้งค่าอย่างนึงมานะคะในโหมดโฟกัสเดี๋ยวพามาดูนะคะเข้ามาที่การตั้งค่าเลยนะคะแล้วก็ไปที่โฟกัสค่ะแล้วเราก็จะเลือกโหมดโฟกัสมาสักอันนึงนะคะอ่ะเป็นทำงานแล้วกันทีนี้นะคะเราเข้ามาที่ตรงนี้ค่ะฟิลเตอร์โหมดโฟกัสนะคะฟิลเตอร์โฟกัสเรากดเพิ่มฟิลเตอร์เลยมันจะมีฟิลเตอร์อีเมลเข้ามานะคะเป็นแอปเมลนั่นเองเราสามารถเข้ามาเลือกได้นะคะว่าเราจะให้เมลอันไหนส่งมาให้เราบ้างนะคะระหว่างที่เราเปิดใช้งานโหมดโฟกัสอันนี้อยู่พอดีว่าเครื่องนี้นุ่งนิ่งยังไม่ได้ล็อกอินแอปเมลนะคะก็เลยไม่มีตัวเลือกให้ดูนะคะอย่างบางคนเนี่ยล็อกอินแอปเมลไว้หลายอีเมลอย่าง Gmail Hotmail นะคะสามารถเลือกได้สมมติว่า Gmail เป็นอีเมลสำหรับการทำงานใช่ไหมเราก็จะเลือกอนุญาตเฉพาะ Gmail เท่านั้นนะคะอันนี้ก็มีประโยชน์มากๆค่ะพามาดูการตั้งค่าเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยบ้างดีกว่านะคะ iOS 17มีการเพิ่มฟีเจอร์ที่เรียกว่า Communication Safety เข้ามานะคะหรือว่าความปลอดภัยในการสื่อสารซึ่งฟีเจอร์นี้นะคะเขาจะไปเบลอพวกภาพเปลือยนะคะเนื้อหาเปลือยต่างๆไม่ให้เราดูก่อนนะคะแต่ถ้าเราจะกดดูเราสามารถกดดูได้นะอันนี้ก็เหมาะกับเด็กๆนะคะสำหรับใครที่มีเด็กๆในบ้านแล้วใช้งาน iPhone อยู่ก็แอบไปเปิดการตั้งค่าอันนี้เอาไว้ก็ดีค่ะ
วิธีการตั้งค่านะคะก็เข้ามาที่แอปการตั้งค่าเลยค่ะแล้วก็เราจะไปที่เวลาหน้าจอนะคะตรงนี้เลยแล้วเราจะไปที่ความปลอดภัยในการสื่อสารค่ะแล้วเราก็กดดำเนินการต่อนะเราจะกดแชร์หรือว่าไม่แชร์ก็ได้นะคะตรงนี้จะเลือกเป็นไม่แชร์แล้วก็ให้เปิดความปลอดภัยในการสื่อสารเอาไว้นะคะที่เมนูแรกเลยอันนี้ก็เข้าไปเปิดได้ใน iPhone ทุกเครื่องเลยค่ะฟีเจอร์ต่อไปนะคะนุ๊กนิกชอบมากเลยก็คือฟีเจอร์ลบ OTP ให้เราอัตโนมัติเมื่อเรากรอกรหัสลงไปแล้วก็คือพอเราใช้งานรหัส OTP เสร็จแล้วนะคะจะไม่มีข้อความรกให้เรากวนใจในกล่องข้อความของเรานะคะวิธีการเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ก็คือเรามาที่แอปการตั้งค่าเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็ไปที่เมนูที่ชื่อว่ารหัสผ่านนะคะเข้ามาที่เมนูนี้นะคะเราก็แตะที่ตัวเลือกรหัสผ่านนะคะเราก็จะมาเจอกับเมนูนี้ค่ะลบโดยอัตโนมัตินะคะอยู่ที่ด้านล่างสุดเลยเปิดใช้งานไปเลยนะคะเวลาที่มี OTP ส่งเข้ามาแล้วเรากดกรอก OTP แบบอัตโนมัติลงไปนะคะเมื่อ iPhone จับได้ว่าเราใช้รหัส OTP อันนี้ไปแล้วนะคะจะไม่มีการเก็บข้อความที่เป็น OTP ส่งมาให้เรานะคะเพราะฉะนั้นกล่องข้อความของเราก็จะไม่รกค่ะสำหรับคนที่สายตาเซนซิทีฟนะคะหรือว่าเป็น motion sickness เนี่ยเวลาที่เรากดเข้าเว็บไซต์ต่างๆเราจะเจอพวกกิฟนะคะหลายคนน่าจะเคยเห็นนะคะเราสามารถปิดการตั้งค่าได้นะคะไม่ให้มันเคลื่อนไหวนะเราเข้ามาที่การตั้งค่าได้เลยนะคะแล้วก็เราจะไปที่การช่วยการเข้าถึงค่ะที่เมนูที่3นะคะเมนูที่ชื่อว่าเล่นภาพเคลื่อนไหวอัตโนมัตินะคะอันนี้เราเปิดใช้งานไว้เลยเดี๋ยวนุ๊กนิกพาไปดูความแตกต่างนิดนึงดีกว่าเพราะว่าอันนี้ไม่เคยพูดถึงในคลิปนะคะโอเคนุ๊กนิกจะปิดใช้งานไปก่อนนะคะนี่นะคะจะเห็นการเคลื่อนไหวพวกที่มันเป็นแบนเนอร์โฆษณาบนเว็บไซต์ต่างๆนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะก็จะเห็นว่ามันเคลื่อนไหวตรงนี้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราปิดใช้งานไปอ่ะมันก็จะไม่ทำงานนะคะเห็นไหมนี่เลยแบบนี้นะคะใครที่รำคาญพวกโฆษณาแบนเนอร์โฆษณาต่างๆเคลื่อนไหวบนเว็บนะคะก็สามารถเข้าไปปิดได้ค่ะสุดท้ายนะคะเป็นฟีเจอร์เกี่ยวกับกล้องนะคะสำหรับคนที่ใช้งาน iPhone รุ่น Pro นะคะก็จะมี iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max รวมถึง iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max นะคะเขาจะมีคุณสมบัติในการถ่ายรูปภาพความละเอียด48ล้านพิกเซลได้นะคะแต่ว่าใน iOS 17เนี่ยมีการเพิ่มเข้ามานะคะจากการถ่ายโปรรอแค่อย่างเดียวเขามีการเพิ่มถ่ายความละเอียด48ล้านพิกเซลแบบ HEIF มาให้นะคะเข้ามาตั้งค่าได้เลยค่ะเข้ามาที่แอปการตั้งค่าเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไปที่กล้องค่ะแล้วก็เราจะเลือกรูปแบบตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะเลือกเป็นค่าเริ่มต้นแบบโปรตรงนี้นะคะเมนูนี้เราสามารถเลือกได้ว่าจะให้ถ่ายเป็นโปรรอ48ล้านหรือว่าเป็น HEIF 48ล้านนะคะอันนี้สามารถเข้ามาตั้งค่าได้เลยให้เป็นค่า default นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราอยากใช้งานทันทีเลยในแอปกล้องนะคะก็เปิดแอปกล้องขึ้นมาเราจะเห็นเมนูที่ชื่อว่า HEIF สูงสุดอยู่นะคะกดเข้าไปเลยค่ะกดค้างแบบนี้เราก็จะสามารถเปลี่ยนโหมดได้นะคะว่าอยากให้ถ่ายรอหรือว่าให้ถ่าย HEIF ค่ะดูคลิปนี้เสร็จแล้วนะคะอย่าลืมไปตั้งค่าตามกันนะคะไม่จำเป็นต้องตั้งค่าตามตรงนี้ทุกอย่างนะเอาที่เราชอบแล้วก็เอาที่เราเห็นว่าสมควรนะคะก็สามารถตั้งค่าตามได้เลยนะคะไม่มีอะไรเสียหายนะคะที่สำคัญใครอยากดูคลิปอะไรนะคะฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หน่อยนะคะอันไหนน่าสนใจเดี๋ยวนุ๊กนิกไปหยิบมาทำคลิปให้ชมกันค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะนุ๊กนิกขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ